You're listening to KS Podcast. อัปเดตข้อมูลหุ้นวิเคราะห์ครบทุกสถานการณ์เศรษฐกิจและการลงทุนเพื่อให้คุณลงทุนอย่างมีความสุขกสิกร Security The Happiness Investment.โอเคมากันในประเด็นแรกนะครับวันนี้ชวนน้องกันเข้ามาคุยในฝั่งของอีคอนแล้วเดี๋ยวผมจะมาปบภาพกลยุทธ์ต่อกันเลยสวัสดีครับกันครับสวัสดีครับพี่บอมแล้วสวัสดีนักลงทุนทุกท่านครับโอเคมา2โน้ตก่อนเอาอันแรกก่อนนะครับเรื่องของแมโครสตรัทเจี้เรื่องส่งออกแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันเรื่องหน้าตักการเงินบ้านเรากันครับครับก็เมื่อวานทางกระทรวงพาณิชย์มีแถลงส่งออกเดือน11นะครับก็ยังเติบโตแรงต่อเนื่องทั้ง2ตัวทั้งเอ็กซ์พอร์ตแล้วก็อิมพอร์ตนะครับเอ็กซ์พอร์ตเนี่ยบวก 25% year on year นะยังเป็นหลัก20กว่าเปอร์เซ็นต์ year on year ต่อเนื่องนะครับสูงกว่าที่ตลาดทำไว้ตลาดคิดว่าน่าจะได้แค่ประมาณ17ก็สูงกว่าค่อนข้างพอสมควรนะครับก็มาจากทั้งเรื่องของเกษตรที่เรามีพวกทุเรียนมันสับปะหลังแล้วก็อาหารสัตว์เลี้ยงที่เราส่งออกได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็อุตสาหกรรมก็จะเป็นเซตเดิมก็เรื่องของเคมีภัณฑ์ที่เกี่ยวกับเรื่องของน้ำมันที่สูงขึ้นนะครับแล้วก็เรื่องของแผงวงจรรถยนต์แล้วก็ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ก็จะเป็นทั้ง2ส่วนที่ช่วยเอ็กซ์พอร์ตกันทั้ง2ส่วนทั้งเกษตรและอุตสาหกรรมนะครับส่วนอิมพอร์ตเนี่ยบวก20นะครับจะเป็นในส่วนของน้ำมันเชื้อเพลิงก็จากราคาน้ำมันที่สูงขึ้นเช่นเดียวกันนะครับโดยอิมพอร์ตที่เป็นน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยบวก 71% แล้วก็เรื่องของวัตถุดิบนะฮะในอิมพอร์ตซึ่งตรงนี้เนี่ยมันเป็น leading indicator ของเอ็กซ์พอร์ตเราในอนาคตนะเพราะว่าเราเนี่ยชิ้นส่วนอะไรต่างๆที่เราเป็น raw material ของอิมพอร์ตเนี่ยเรานำเข้ามาเพื่อเป็น re-export ต่ออีกทีนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าการที่วัตถุดิบในอิมพอร์ตเนี่ยบวก 18% เนี่ย 1Q 2022ในเอ็กซ์พอร์ตเทรนด์ความต่อเนื่องน่าจะ strong ต่อไปนะครับดุลการค้าก็เป็นเกินดุล นะครับจากเอ็กซ์พอร์ตที่สูงมากก็ผมว่าตรงนี้สั้นๆเลยก็คือว่า export import ปีนี้เนี่ยเราทำแค่14สำหรับ export import เราทำ28ผมว่ามีอัพไซด์นะครับเพราะ11เดือนแรกเนี่ย export ตัวเลขเนี่ยมาแล้วประมาณ 16% ผมคิดว่าเดือน12เนี่ยผลกระทบจากโอมิครอนเนี่ยน่าจะยังแทบจะเรียกว่ายังน้อยอยู่คิดว่าปิดปีเนี่ยเราน่าจะได้เห็น 15-16% นะครับผมคิดว่าตัวเลข export import ปีนี้ก็เป็นปีทองของเขาแล้วกันแล้วก็เรื่องของหุ้นที่ได้ประโยชน์เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของpet foodก็คืออาเซียนนะครับที่ส่งออกตกในเดือนนี้โตค่อนข้างดี20%ส่งออกอาหารสัตว์แล้วก็เรื่องของแผงวงจรก็คือรถยนต์นะครับภาพส่งออกก็จะประมาณนี้เทรนด์ก็น่าจะไปถึงไตรมาส1ปีหน้าก่อนจะเจอเรื่องของฐานสูงแล้วก็การใช้จ่ายที่จะกลับไปภาคบริการมากขึ้นจากที่มันกระจุกอยู่ในเรื่องของสินค้ามาทั้งปีละจากเรื่องของโควิดนะครับพี่บอมอันนี้ก็เป็นภาพสั้นๆของส่งออกใช่ครับก็ต้องเห็นด้วยเลยนะว่าปีนี้เนี่ย the bag ของ GDP บ้านเราที่ทำให้อาจจะไม่ติดลบนะตอนนี้ยังไม่มีใครรู้นะแต่ว่าก็มีการประมาณการกันไว้ว่าอาจจะฟื้นแบบ 0-1% บวกลบนะ GDP บ้านในปีที่แล้วเนี่ยเอาลบไปประมาณ 6% นะก็คือแย่กว่าภูมิภาคจริงๆปีนี้ก็แย่กว่าภูมิภาคนะแต่ว่าก็คือ key driver key เดียวหลักๆเลยคือเรื่องของส่งออกนะครับซึ่งเราก็เชื่อว่าปีหน้าเนี่ยอาจจะเติบโตต่อได้นะแต่ว่าอาจจะไม่ได้ช่วยเหมือนปีนี้นะครับเพราะจะจัดฐานที่ศูนย์ด้วยนะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปคือมันจะอาจจะมีการเปลี่ยนเป็นนะครับถ้าโควิดโอไมครอนมาเริ่มคุมได้เนี่ยนะครับเทรนด์อาจจะเปลี่ยนจากกู๊ดนะครับมาอยู่ในเซอร์วิสนะครับอันนี้ก็เป็นโน้ตให้เห็นภาพไว้นะครับแต่ว่าถามว่าต้องบอกว่าแล้วมันจบคือคนก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยธีมของหุ้นส่งออกเนี่ยมันเพอร์ฟอร์มมามากในช่วงเกือบ20กว่าเดือนที่ผ่านมาเนี่ยมันจะจบรอบเลยไหมอันนี้ผมว่ามันเร็วแล้วมันเหมาเข่งจนเกินไปนะอาจจะต้องไปดูในไลน์ซับเซกเตอร์นะครับว่ากลุ่มไหนอาจจะจบเร็วกว่ากลุ่มไหนอาจจะจบช้ากว่าก็เป็นไปได้นะแต่ว่าถ้าถามเราเนี่ยนะครับอาเซียนเป็นอีกหนึ่งตัวนะครับที่เราคิดว่าน่าจะยังเพอร์ฟอร์มต่อได้นะครับรวมถึงในปีหน้าด้วยนะครับกันครับไอ้ฝั่งของตัวอาเซียนในตอนนี้มันก็เป็นท็อป5แล้วถูกไหมครับใช่ครับคืออย่างที่พี่บอมบอกมันจะมีบางเซกเตอร์นะบางเซกเตอร์ที่ยังของส่งออกที่ยังไปได้ต่อเช่นอาหารสัตว์เลี้ยงก็คืออาเซียนคือตอนนี้เนี่ยท็อปpet food exporter ของโลกนะฮะไทยเนี่ยไม่น่าเชื่อเลยอยู่อันดับ3เอ้ยอยู่อันดับ4อยู่อันดับ4ต้องขอโทษอยู่อันดับ4นะครับเราแพ้แค่เยอรมัน US แล้วก็ฝรั่งเศสนะฮะแต่ว่าทางศูนย์วิจัยกสิกรเนี่ยคาดว่าปีหน้าเราจะเป็นอันดับ3เราจะแซงฝรั่งเศสขึ้นมานะครับเพราะเราส่งออกอาหารสัตว์เลี้ยงเนี่ยค่อนข้างดีเพราะเรามีเรื่องของ FTA ที่เราไปเซ็นกับประเทศในอาเซียนแล้วก็ญี่ปุ่นนะครับอันนี้สำคัญมากแล้วก็อันที่2ก็คือเรื่องของบ้านเราเนี่ยเรามี competitive advantage ในเรื่องของวัตถุดิบเรามีเศษกระป๋องอาหารทะเลเศษอาหารทะเลที่ไว้ทำเป็นอาหารสัตว์พวกแมวอะไรต่างๆพวกเกรนพวกข้าวอะไรต่างๆธัญพืชของเราดีนะค่าแรงอะไรต่างๆเราก็ต่ำเรามีข้อได้เปรียบตรงนี้นะซึ่งปีหน้าเนี่ยเราคิดว่า
ส่งออกหางจะเลี้ยงเราจะขึ้นเป็นอันดับ3ได้เพราะว่าช่วงที่ผ่านมาโควิดนะฮะจากที่ผมบอกการสเปนมันอยู่ในกู๊ดอยู่ในสินค้าต่างๆแล้วก็พอคนอยู่บ้านเนี่ยตัวเลขการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงในบ้านเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเลยนะครับคนอเมริกาเนี่ยเลี้ยงสัตว์เลี้ยงเพิ่มขึ้นเป็นไม่น่าเชื่อเลย10 ล้านกับครัวเรือนก็คือเลี้ยงสัตว์กันเพิ่มขึ้นมาค่อนข้างพอสมควรยุโรปเช่นเดียวกัน3 ล้านกับครัวเรือนนะครับคือเลี้ยงกันขึ้นมาเขาเรียกว่าเป็น pet humanization ก็คือเหมือนกับว่าครอบเลี้ยงเป็นเหมือนครอบครัวก็เป็นเหมือนเทรนด์ใหม่ที่คิดว่าน่าจะโตต่อเนื่องนะครับศูนย์วิจัยเกษตรกรคิดว่าปีหน้าเนี่ย pet food industry จะโตประมาณ 23% นะครับก็คือเติบโตต่อเนื่องแหละผมว่าแล้วก็เนี่ยก็คือเป็นภาพที่บอกว่าทำไมส่งออกมันจะมีบางเซกเตอร์ที่ยังไปต่อได้ก็อันที่หนึ่งก็คืออาหารสัตว์เลี้ยงอันที่สองก็น่าจะเป็นเรื่องของ EV เนาะ EV ซึ่งวันนี้ประชุมครม.อาจจะมีเคาะมาตรการช่วยเหลือของ EV ออกมานะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยมาตรการของครม.เนี่ยเขาอาจจะมีแจกของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนชาวไทยไม่ว่าจะเป็นคือคราวนี้ข่าวกำลังใช้ช็อปช่วยชาติแล้วก็จะมีเรื่อง EV ต้องรอดูนะว่าใช่ว่าจะเป็นอะไรนะครับก็ประมาณนี้ครับพี่บอมซึ่งก็ย้อนกลับไปเสริมตัวเลขที่น้องกันบอกนะครับก็ต้องบอกว่าจริงๆที่เราเห็นว่าโตปีหน้าโต20%เนี่ยคืออาจจะโตไม่ต่างกับปีนี้เลยนะใครที่คิดว่าปีนี้โตเยอะเนี่ยปีหน้าโตได้นะครับแล้วก็ที่เมื่อกี้ที่บอกว่าเรามีโอกาสบีทขึ้นเป็นเบอร์3เนี่ยนะครับคือแซงฝรั่งเศสคือจริงๆมันชนกันแล้วนะแล้วมันก็มีโอกาสสูงมากที่จะแซงได้ถ้ามันเติบโตได้20%จริงๆนะครับเพราะฉะนั้นก็เชื่อว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่ราคาหุ้นมันก็แกว่งอยู่ในกรอบลงมาแต่ว่าจริงๆแล้วอาเซียนเนี่ยคนมันชอบไปเล่นที่แบบประมาณว่ารอให้บาทมันแบบ3-4ก่อนแล้วค่อยซื้อแต่เราคิดว่าดูจากทรงตรงนี้เนี่ยนะครับเราคิดว่าตัวอาเซียนเป็นอีกหนึ่งตัวนะที่เราคิดว่าราคาปัจจุบันตอนนี้เปิดอัพไซด์นะครับคุณอาจจะเห็นฐานที่สูงทำให้งบของ Q1 QE on year มันอาจจะไม่ได้โตแรงนะครับแต่ว่าถ้าดูจาก total amount อ่ะดูจากทรงตรงนี้นะต้องเรียกว่า valuation ที่มันปรับตัวลงมาเนี่ยนะครับประมาณเกือบ3-4 บาทเนี่ยเปิดโอกาสในการซื้ออีกครั้งหนึ่งนะสำหรับตัวอาเซียนนะครับเช้านี้เราก็เลยดูเป็นภาพรวมนะครับมาดูเป็นอาเซียนตัวหนึ่งที่อาจจะสามารถทยอยสะสมได้นะครับมากันในประเด็นที่2นะครับต้องบอกว่าเรามาพูดถึงเรื่องของกลยุทธ์แต่วันนี้เราจะเอาอีคอนเข้ามาโปะด้วยส่วนหนึ่งนะครับเมื่อวานนี้ตลาดหุ้นที่มันมีการปรับตัวลงมาเนี่ยนะครับเราจะเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับว่าไอ้การเปลี่ยนถ่ายนโยบายทางการของเฟดเนี่ยเซตมันก็ลงนะแต่มันลงแบบ 0.5-1% นะครับก็ต้องถือว่าลงน้อยกว่าค่าเฉลี่ยด้วยซ้ำนะครับแต่ผมไม่นับเป็น MSCI Global นะผมนับเฉพาะเป็น MSCI EM กับ MSCI ที่เป็นอาเซียนนะครับไทยเราเนี่ยปกติแล้วแข็งแกร่งกว่าประเทศอื่นๆแต่เวลาเจอโอไมครอนเนี่ยไปไม่เป็นเลยนะครับแล้วก็เวลาโดนเนี่ยโดนเยอะกว่าพวกเกี่ยวกับอินโดฟิลิปปินส์แล้วก็สิงคโปร์มาเลย์ด้วยซ้ำนะครับก็ต้องบอกว่าส่วนหนึ่งเนี่ยเรามาเรื่องของการท่องเที่ยวที่มันมีสัดส่วนมากกว่า12-15%ของ GDP อันนี้เราไม่นับเกี่ยวกับคอน sumer ที่มันลิงก์เที่ยวกันในประเทศส่วนหนึ่งที่มันอาจจะมีการเพิ่มขึ้นมาได้นะถ้าเวลามันมีการปรับฐานนะครับซึ่งวันนี้เราก็เลยก่อนที่เราจะมาพูดถึงตลาดหุ้นเนี่ยก็เลยชวนน้องกันให้มา recall นิดนึงนะครับว่าจากในช่วงของไตรมาส1ปี2020ซึ่งมันช่วงของ base year ที่เรายังไม่ได้เกิดโควิดนะครับจนกระทั่งปัจจุบันตอนนี้เนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่ามันก็ส่งผลให้เรามีการล็อกดาวน์ไปเอาแบบครั้งใหญ่ๆเลยนะมี2ครั้งนะครับครั้งแรกก็คือไตรมาส2ปี2020ซึ่งอันนั้นน่ะล็อกดาวน์ทั้งโลกแล้วบ้านเราก็ล็อกแบบแน่นมากนะครับแล้วก็ครั้งที่2เนี่ยซึ่งเป็นการระบาดของเดลต้านะครับก็เป็น 3Q20 ที่เราได้ 3Q21 ที่ก็โดนเต็มๆส่วนไตรมาสที่เหลือเราโดนแบบแปะปลายหมายถึงว่าก็โดนไม่ได้เต็มไตรมาสแล้วก็โดนแบบไม่ได้เคร่งมากโดนแบบเป็นแค่เป็นเซกเมนต์บางทาร์เก็ตนะครับเพราะฉะนั้นผมอาจจะไม่ได้นับเพราะว่าไม่อยากให้มันเป็นหลายๆตัวแปรที่มันวิ่งนะครับก็เลยจะมี2ครั้งนี้ที่เราจะมาพูดคุยกันนะครับซึ่ง2ครั้งนี้ให้การลองอธิบายนิดนึงครับว่าเม็ดเงินนะครับตอนนั้นเศรษฐกิจเราโดนไปขนาดไหนแล้วเม็ดเงินจากทั้งฝั่งคลังนะครับที่ approve ออกมาผ่านครม.ไม่ว่าจะเป็นงบชุกงบกลางแล้วก็งบที่มันเอามาช่วยจริงๆแล้วเนี่ยมันใช้ไปเท่าไหร่นะครับและ 1Q22 ถ้ามันเกิดขึ้นเราเหลืองบเท่าไหร่แล้วช่วยได้กี่เดือนครับครับได้เลยครับพี่บอมอ่ะงั้นก็ผมก็ย้อนไปตอนครั้งแรกสุดก็คือไตรมาส2ปีที่แล้ว 2Q20 ตอนนั้นเนี่ยเราเจอล็อกดาวน์ครั้งใหญ่เลยครั้งแรกไม่เคยเจออะไรมาก่อนก็คือเรื่องของโควิดก็คือฟูลล็อกดาวน์ในตอนไตรมาส2ปีที่แล้วนะครับ2020ตอนนั้นเนี่ยปิดทุกอย่างแทบจะเรียกว่าปิดทุกอย่างหมดเลยเพราะเราไม่มีวัคซีนไม่มีอะไรเลยนะฮะก็คือปิดกันอย่างฟูลล็อกดาวน์ความเสียหายต่อเศรษฐกิจเนี่ยประมาณ300,000 ล้านบาทต่อเดือนนะครับเราใช้เวลาประมาณ3 เดือนกว่าจะคุมการระบาดครั้งแรกครั้งใหญ่อันนั้นเนี่ยอยู่นะครับซึ่งไอเนี้ยคือสาเหตุหลักๆเลยทำให้ GDP เราเนี่ย2020ติดลบ 6.7% นี่คือสาเหตุหลักๆเลยเพราะว่า300,000 ล้านบาท3 เดือนเนี่ยก็ล่อกันไปเกือบล้านละซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นล็อกดาวน์รอบแรกที่เกิดขึ้นนะครับการจ่ายเยียวยาที่เกิดขึ้นที่เห็นได้ชัดเจนของรัฐบาลเนี่ยคือเรามีการกู้เงิน
พ.ร.ก.1ล้านล้านนะครับเรากู้มาเลยหลังจากมีเรื่องตรงนี้เกิดขึ้นเนี่ยเรากู้มา1ล้านล้านเรามีการจ่ายหลักๆก็คือเราไม่ทิ้งกันถ้าจำกันได้เราไม่ทิ้งกันที่จ่ายกัน 5,000 บาท3เดือนให้กับ16ล้านคนบุคคลไทยนะ16ล้านคนก็ใช้เงินประมาณ 170,000 ล้านบาทแล้วก็เรามีจ่ายอีกรอบนึงคือเราชนะ 3,500 บาท2เดือน33ล้านคนก็คือเอาง่ายๆล็อกดาวน์ครั้งแรกนะครับเสียหาย 300,000 ล้านบาทเราก็จ่ายโปะเข้ามาประมาณเกือบ 350,000 คือเราจ่ายโปะขึ้นมาเลยเพราะเรากู้ไป1ล้านล้านนะฮะส่วนที่เหลือของ1ล้านล้านก็จะเป็นมาตรการที่จะออกมาในต่อมาก็คือคนละครึ่งเราเที่ยวด้วยกันเที่ยวในประเทศอะไรต่างๆอันนี้คือรีแคปสั้นๆคือละล็อก1ฟูลล็อกดาวน์นะครับเสียหาย 300,000 ล้านบาทต่อเดือนเป็นการล็อกดาวน์ครั้งแรกที่เราไม่รู้จักเลยโควิดคืออะไรอะไรต่างๆนะครับอันที่2ก่อนเนี่ยมาถึงเดลต้ามันเราจะมีเวฟเล็กๆที่เกิดขึ้นปลายปีที่ถ้าต้องพอจะจําได้มันจะมีการระบาดที่สมุทรสาครที่เขาบอกว่าเป็นคลัสเตอร์สมุทรสาครอะไรต่างๆไอ้ตรงนั้นเนี่ยตรงนั้นเสียหายไม่เยอะเพราะว่ามันเป็นแค่จุดๆเดียวนะฮะแล้วเบากว่าอันแรกที่เกิดขึ้นมากนะครับสมุทรสาครเนี่ยเสียหายประมาณ 45,000 ล้านบาทยังถือว่าเบากว่าเทียบกับอันแรกที่ 300,000 ล้าน 45,000 ล้านเนี่ยก็เนื่องจากมันเกิดปลายปีนะครับมันเลยกระทบเรื่องของการเดินทางไปเฉลิมฉลองช่วงปีใหม่New Year Celebration อะไรต่างๆแล้วก็ตรงสมุทรสาครนี่เป็นการเกษตรการประมงอะไรต่างๆทำให้ความเสียหายมันอยู่มันจะกระจุกตัวเป็นเซกเมนต์เช่น13,000เนี่ยจาก 45,000 เนี่ย 13,000 เป็นเรื่องของการประมงอีก 10,000 กว่าล้านบาทเนี่ยเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวเดินทางไปข้ามจังหวัดไปหาครอบครัวอะไรต่างๆแล้วก็ New Year Celebration แต่มันเป็นแค่จุดเดียวไม่ได้เป็นการ full lockdown แบบครั้งแรกนะครับอันนี้ก็เป็นอันที่2แล้วก็มาไตรมาส3ปีนี้ที่มึงผ่านมาก็คือเดลต้านะครับเดลต้าเนี่ยคือเราเห็นชัดเจนคือเราจะมีจังหวัดสีแดง10จังหวัดสีแดงเพิ่มมาอีก6เป็น16จังหวัดสีแดงแล้วก็เรื่องของการปิดแคมป์คนงานก่อสร้างนะครับอันนี้คืออันที่3ที่เรามีการล็อกดาวน์ความเสียหายต่อเศรษฐกิจของเดลต้าเนี่ยประมาณ 120,000 ล้านบาทนะครับก็คือเทียบกับครั้งแรกเนี่ยเราเสียหาย 300,000 เพราะนั้นเราปิดทุกอย่างสมุทรสาครเนี่ย 45,000อันนี้มันก็ขึ้นมาหน่อยเป็น 120,000 นะครับเพราะว่าเรามีการปิดแคมป์คนงานอะไรต่างๆเรื่องของคอนสตรัคชั่นเซกเตอร์เรื่องของภาคอสังหาต่างๆมันก็อาจจะมีการดีเลย์ออกไปเป็นไตรมาส4ปีนี้งานที่ต้องส่งมอบอะไรต่างๆรวมถึงจังหวัดสีแดงอะไรต่างๆนะครับซึ่งพอมีตรงนี้เนี่ย 120,000 เนี่ยเรามีการแจกเยียวยาคือเราชนะรอบ2ตอนเดลต้าเรามีการจ่ายเราชนะอีกรอบนึงนะครับคือใช้เงินประมาณ 70,000 กว่าล้านนะแล้วพอมีเดลต้าตรงนี้เนี่ยเนื่องจาก1ล้านล้านอันแรกมันจ่ายรอบแรกไปพอสมควรละมีมาตรการกระตุ้นอะไรต่างๆแล้วเนี่ยเงินมันก็แทบจะเรียกว่าเหลือน้อยเราเลยมีพ.ร.ก.ชุดที่2ออกมาก็คือ500,000ล้านตอนเกิดเดลต้าขึ้นมาครับอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมก่อนนะว่า3รอบหลักๆรอบแรกรอบสมุทรสาครและรอบเดลต้าเนี่ยเราล็อกดาวน์เสียหายไปกี่ล้านล้านบาทของเศรษฐกิจต่อเดือนนะครับแล้วเรามีมาตรการอะไรมาจ่ายเยียวยาบ้างโอเคครับอ่ะเรามากันเร็วๆครับสมมุติว่าในไตรมาส1นะครับก็ถ้าสมมติว่ามีโอกาสในการล็อกดาวน์อีกนะครับต้องบอกว่าตอนนี้เรามีงบเหลืออยู่นะครับรวมถึงงบกลางของปีใหม่ด้วยนะครับรวมๆกันนี้ต้องการคิดว่ามันจะเอาอยู่ไหมครับแล้วก็มันจะ อยู่ได้ประมาณกี่เดือนครับครับก็ตอนนี้เนี่ยพ.ร.ก. 500,000 เหลืออยู่ครึ่งหนึ่งนะครับเหลืออีก 250,000 ซึ่ง 250,000 เนี่ยเป็นเงินที่ค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับ 250,000 เนี่ยแค่พ.ร.ก.เรายังมีงบปี65ที่เราผ่านงบปี65ไปแล้วเนี่ยมีงบกลางอีก100ล้านก็คือถ้า 250,000 บวกแสนก็เป็น 350,000 งบ 350,000 เนี่ยถ้าสมมุติเราจ่ายเยียวยากันแบบตอนล็อกดาวน์ระบาดแล้วล็อกแรกหนักๆเนี่ยเราอยู่กันได้ 3-4 เดือนเลยถ้าจ่ายกัน 3,000 บาท33ล้านคน2เดือนอะไรต่างๆ3เดือนคืออยู่กันได้2ถึง4เดือนเลยแล้วแต่ว่ารัฐบาลจะจ่ายต่อเดือนเยอะหรือน้อยถ้าจ่ายแบบว่าเดือนละ 7,000 ก็2เดือนถ้าจ่าย 3,000 ก็3เดือน4เดือนอะไรว่ากันไปแล้วแต่รัฐบาลเลยแต่ว่าเงินตรงนี้เนี่ยค่อนข้างมีเพียงพอสมควรนะครับแต่คำถามผมว่าคิดว่ารอบนี้เนี่ยเนื่องจากสตั๊ดดี้อะไรต่างๆออกมาโอไมครอนเนี่ยเท่าที่พี่บอมพูดหรือพี่บิ๊กหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันติดง่ายแต่ว่าอัตราการเสียชีวิตเนี่ยมันดูแล้วเหมือนกับว่าน่าจะยังต่ำกว่าแล้วถ้ามันติดง่ายกว่าแล้วไม่ความชัดเจนของวัคซีนเนี่ยตอนนี้แต่ละเจ้าก็พูดออกมาว่ามันก็อัตราการติดมันก็เร็วกว่าง่ายกว่านะแต่ว่าpreventive อะไรต่างๆเนี่ยก็ต้องรอดูบางเจ้าบอกว่าเดี๋ยวจะรอดูว่าวัคซีนเข็ม3วันเนี่ยจะมีประสิทธิภาพอะไรยังไงซึ่งถ้ามีการล็อกดาวน์ตรงนี้ผมว่าอาจจะไม่ได้แรงเท่ารอบแรกนะเพราะรอบแรกเราไม่มีวัคซีนไม่รู้เลยรอบนี้เรามีวัคซีนอะไรกันมากี่เข็มเยอะมี development ทางด้าน medicine มาพอสมควรแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าให้มองเนี่ยผมคิดว่ามันคงแรงกว่ารอบสมุทรสาครแต่มันจะแรงถึงเดลต้ามั้ยแค่นั้นเองพี่บอมน่าจะเห็นน่าจะเสริมตรงนี้ได้นะฮะ
ช่ไหมได้ครับโอเคก็ใช่ครับประมาณนี้แต่ว่าจริงๆเดี๋ยวพูดถึงเรื่องนี้นิดนึงก่อนนะครับก็ต้องบอกว่าเสริมจากที่น้องกันพูดเนี่ยนะครับผมก็ได้มีการทำบทวิจัยนะครับแล้วก็ดูกันในหลายเรื่องนะครับว่ารอบนี้เนี่ยมันมีความเหมือนและความต่างของแต่ละเวฟในอย่างไรนะครับก็อันนี้เป็นการเห็นภาพก่อนนะครับว่าวิธีเวลาเราจะดูการระบาดของโอไมครอนเนี่ยนะครับผมก็เปิดได้เห็นภาพนะครับว่าอย่างที่บอกไปนะครับเราดูที่เกาเตงที่แอฟริกานะครับเราดูที่ลอนดอนเราดูที่อังกฤษนะครับเราดูอเมริกาเพื่อมาดูบ้านเราก่อนนะครับก็พูดกันให้เห็นภาพสั้นๆเร็วๆนะครับแล้วลิงก์เข้ามาที่ตลาดหุ้นเอาวันนี้ก่อนละกันนะครับก็ภาพแรกเลยเนี่ยนะครับเป็นภาพที่ปัจจุบันตอนนี้อัปเดตให้เห็นภาพว่าในยุโรปซึ่งสะท้อนผ่านเส้นสีดำนะครับในอเมริกานะครับซึ่งซ้อนผ่านเส้นสีส้มแล้วก็ในอังกฤษซึ่งซ้อนผ่านเส้นสีม่วงเนี่ยนะครับต้องบอกว่าถ้าเราดูจากในแง่ของเวฟรอบนี้นะครับเมื่อเทียบกับการระบาดของเดลต้าแล้วก็เวฟแรกเนี่ยนะครับต้องบอกว่าต้องยอมรับครับก็บอกตรงๆว่ามันระบาดค่อนข้างเร็วและใช้เวลาน้อยในการแพร่มากกว่า2-3เวฟที่ผ่านมานะอันนี้แหละมันก็ทำให้ตลาดหุ้นเนี่ยมีแพนิคก่อนละว่าเฮ้ยโอ้โหกราฟมันบางประเทศที่ทำไฮเออร์ไฮบางประเทศที่มันเจาะไฮแล้วนะครับอันนี้คือเป็น3ประเทศนะครับอย่างไรก็ตามนะครับถ้าเรามาดูกันในฝั่งของอัตราการเสียชีวิตที่มีคนพูดถึงนะครับก็ต้องบอกว่าถามว่าเริ่มขึ้นไหมต้องบอกว่าต้องพูดตรงๆนะครับว่ามันเริ่มขึ้นนะครับไปถามว่ามันขึ้นเร็วนะครับเหมือนกับยอดผู้ติดเชื้อและเทียบกับเวฟ2เวฟแรกไหมไม่นะฟังดีก่อนว่าอย่างไม่เห็นไหมฮะอันนี้คือเป็นกราฟเดียวกันกับกราฟเมื่อกี้เลยนะแต่ว่าอันแรกเป็นยอดผู้ติดเชื้ออันที่สองเป็นยอดผู้เสียชีวิตนะครับแล้วก็ถ้าเรามาดูนะครับเอาประเทศออริจินอลที่มันเริ่มมีการติดเลยนะครับอย่างทางแอฟริกาใต้เนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าถ้าเราลองดูจากแดงนะครับกับน้ำเงินคุณจะเห็นได้เลยนะครับว่าแดงเนี่ยมันจะดีเลย์จากน้ำเงินไปเนี่ยประมาณ2-4สัปดาห์ความหมายคือถ้ายอดผู้ติดเชื้อเส้นสีน้ำเงินขึ้นปุ๊บเนี่ยสีแดงเนี่ยนะครับประมาณ2-4สัปดาห์ทำการหลังจากนั้นเนี่ยนะครับมันขึ้นตามแล้วมันขึ้นเป็นลักษณะใกล้เคียงกันเลยนะครับแต่รอบนี้ต้องบอกว่าน้ำเงินทำนิวไฮแล้วแต่แดงยังไม่ทำนิวไฮอันนี้พูดไปแล้วไปทีละจุดก่อนนะไปทีละจุดก่อนนะครับอันนี้คือเรื่องแรกนะครับว่ายอดผู้ติดเชื้อขึ้นนิวไฮแล้วแต่ยอดผู้เสียชีวิตยังนะครับแต่เราต้องบอกก่อนนะว่าเดี๋ยวมาพูดให้ฟังก่อนนะว่ามันจะขึ้นไหมนะครับแล้วก็อันนี้นะครับก็ดูในเกาเตงเลยก็คือเป็นเมืองออริจินอลที่มีการระบาดนะครับไม่ว่าจะเป็นล่ะ3เวฟที่ผ่านมานะครับก็คือวินเทอร์2020ซัมเมอร์21วินเทอร์21แล้วก็ล่าสุดนะครับของทางโอไมครอนนะครับ3เวฟที่ผ่านมาคือกราฟสีน้ำเงินกราฟสีฟ้าและกราฟสีดำนะครับส่วนกราฟสีแดงคือกราฟโอไมครอนล่าสุดนะครับซึ่งตอนนี้มันก็เริ่มมีการที่จะมาบอกว่าเฮ้ยโอ้โหมันดูเร็วกว่าเวฟอื่นหมดเลยนี่นะครับเห็นไหมครับว่าจำนวนเดย์เนี่ยนะครับมันเวฟ3เวฟล่าสุดนะครับมันมีค่าเฉลี่ยหรือว่าเบลเคิร์ฟที่มันเป็นจุดพีคแล้วลงมาเนี่ย70วันประมาณ2เดือนครึ่งนะครับแล้วมันใกล้เคียงกันหมดเลยนะคือมันไปทำจุดสูงสุดของเบลเคิร์ฟเนี่ยไอ้ตรงกลางค่าเฉลี่ยเนี่ยประมาณ 70-80 วันทำการประมาณอันนี้ง่ายๆคือประมาณ2เดือนแต่โอไมครอนใช้เวลาแป๊บเดียวแล้วเบ้ขึ้นเลยนะครับซึ่งถามว่ามันมีโอกาสที่จะเบ้ลงแล้วมันเป็นแบบไม่ได้เป็นเบลเคิร์ฟแล้วเหมือนกราฟอื่นไหมก็มีโอกาสแต่ตอนนี้ยังไม่ได้บอกว่าโอไมครอนจะเป็นแบบเบลเคิร์ฟนะอาจจะมีเบ้ซ้ายเบ้ขวาก็เป็นไปได้นะหรือจะทำไฮหรือไฮก็เป็นไปได้แต่ว่าถ้าตอนนี้เริ่มมีการตีความแล้วว่าเฮ้ยเวฟมันเริ่มลงคนก็เลยออกมาเริ่มดูแต่ยังไม่ได้สรุปว่าเฮ้ยโอไมครอนถ้าดูจากทรงแบบนี้นะดูจากทั้งในหลายๆประเทศนะอาจจะสรุปแบบคร่าวๆก่อนได้ว่า1แพร่เร็วกว่าคนชัดเจน2อัตราการเสียชีวิตต่ำ3เจอจุดพีคเร็วกว่าคนอื่นเขาอันนี้ก็เลยจะเป็นภาพที่ปัจจุบันตอนนี้เริ่มอยู่ในความกังวลว่าเฮ้ยแล้วสรุปแล้วเราจะตีความยังไงว่ามันจะบวกหรือไม่บวกนะครับอ่ะเมื่อกี้คนบอกว่าเฮ้ยคุณไปแอบหรือเปล่าเอาพูดถึงแค่เกาเตงในแอฟริกาใต้อ่ะมาดูในอังกฤษซึ่งเป็นประเทศพีคๆเลยตอนนี้นะครับก็เหมือนเดิมนะครับว่าปัจจุบันตอนนี้ยอดเคสทำนิวไฮไปเรียบร้อยแล้วคือเส้นสีฟ้านะครับถ้าคุณลองดูกับเวฟก่อนหน้านี้ก็จะเห็นได้เลยว่าเดธเรทนะครับอัตราการเสียชีวิตก็คือเส้นสีส้มเนี่ยมันก็แมชรวมกับเส้นสีฟ้าเลยคือขึ้นเมื่อไหร่ก็เสียชีวิตเท่านั้นเลยแหละหมายถึงว่าในอัตราส่วน proportionate นะครับแต่คุณดูรอบนี้ฟ้าขึ้นแต่ส้มยังไม่ขึ้นเพราะฉะนั้นมันก็อาจ
แต่การเริ่มทยอยสรุปได้ในระดับหนึ่งในแง่ที่ว่าเรามีข้อมูลประมาณ1เดือนนิดๆนะครับว่าในอังกฤษว่าในอเมริกาแม้กระทั่งในแอฟริกาใต้ที่มีการผลิตก่อนเนี่ยเหมือนกับจะสรุปได้คร่าวๆก่อนว่า1ยอดผู้ติดเชื้อกับยอดผู้เสียชีวิตไม่ได้มี correlation กันสูงเหมือนเดิม2นะครับเรื่องของตัวการแพร่เนี่ยนะครับเร็วกว่าแต่ในขณะเดียวกันจบเร็วกว่าด้วยซ้ำนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นการอธิบายภาพจากในอันนี้คือผมดึงตัวเลขจากข้อมูลล่าสุดในวันที่20ธันวาคมนะครับก็คือเมื่อวานที่ผ่านมาเลยนะก็จะเป็นข้อมูลค่อนข้างใหม่นะครับมาต่อกันให้เห็นภาพแล้วถามว่าในอดีตอันนี้คือในเชิงของธุรกิจนะเมื่อกี้น้องการบอกไปแล้วนะครับว่าในเชิงของอีคอนเป็นยังไงอันนี้ผมพูดในเชิงของมุมมองของผู้ติดเชื้อนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาพูดอีกมุมมองนึงก็คือมุมมองตลาดหุ้นนะครับอันนี้เปิดภาพไปเห็นคร่าวๆก่อนนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยดูจากทรงนะครับคือคนก็ถามกันมากว่าเฮ้ยถ้าเดลต้ามันระบาดถ้าโอไมครอนมันระบาดเนี่ยหุ้นมันจะตกไหมนะคุณดูจากกราฟนี้มันจะตอบให้คุณเห็นภาพค่อนข้างชัดนะครับกราฟซ้ายเนี่ยคือกราฟ S&P Index นะครับกราฟขวาเนี่ยคือกราฟยอดผู้ติดเชื้อนะครับลองดูง่ายๆกราฟขวายอดผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นนะครับแล้วคุณดูกราฟซ้ายก็ขึ้นเหมือนกันนะครับความหมายคือ suppose ที่ความรู้สึกมันควรจะเป็นลงถูกไหมก็คือโหมันนิวไฮขนาดนี้กราฟขวามือแต่กราฟซ้ายมันขึ้นแล้วมันขึ้นพอๆกันเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นการจะบอกภาพว่าจริงๆแล้วอินดิเคเตอร์ในการกำหนดทิศทางตลาดหุ้นนะครับมันไม่ได้มีแค่ยอดผู้ติดเชื้ออย่างเดียวมันไม่ได้ใช่มีแค่อีคอนอย่างเดียวอีกหนึ่งอันที่คนไม่ได้พูดถึงคือนโยบายการเงินนะครับอ่ะวันนี้ก็เลยเป็นการพูดภาพรวมคร่าวๆประมาณนี้ก่อนนะครับว่าภาพแต่ละอย่างเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับประมาณนี้วันนี้ผมพูดประมาณนี้ก่อนแล้วกันเพราะเดี๋ยวเราจะเข้าเซสชั่นของพี่พิสุทธิ์กับพี่โจแล้วเดี๋ยวเราจะมาต่อกันนะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับวันนี้ขอบคุณทางน้องกันมากครับครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับโอเคอันนี้ก็คือจะเป็นการพูดให้เห็นภาพคร่าวๆก่อนนะครับว่าตอนนี้แต่ละอย่างมันเป็นยังไงนะครับแล้วก็เวลาเรากระชั้นชิดมากขาดตอนอีกแล้วโอเคไม่เป็นไรอ่ะเดี๋ยวเรามาพูดสำหรับพี่พิสุกับพี่โจก่อนเดี๋ยวถ้ามีเวลาเหลือเนี่ยผมจะมาพูดถึงในฝั่งของนโยบายการเงินที่ระหว่างเดลต้ากับโอไมครอนมันมีการแตกต่างกันด้วยนะครับแล้วก็จะมาพูดถึงเซกเตอร์ที่เราคิดว่ามันน่าจะเพอร์ฟอร์มได้ในช่วงไตรมาส1นะครับประมาณนี้อ่ะมาพูดถึงพี่พิสุก่อนสวัสดีครับพี่พิสุโอเคโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมเชิญเลยครับเริ่มเลยนะเวลาน้อยใช่มั้ยครับโอเคก็วันนี้เรามีpaper sector นะครับจากอัปเดตเมื่อวานนะครับที่ทางวุฒิสภานะครับมีการเลือกทางกสทช.ชุดใหม่นะครับที่เราก็เฝ้ารอคอยมานานนะครับเลือกล้มๆไปหลายครั้งนะครับโดยภาพรวมเนี่ยเรื่องนี้เรามองว่าอาจจะเป็นผมใช้คำว่าเป็น regulatory noise นะครับเป็น noise นะครับที่จะเกิดขึ้นทำให้นักลงทุนอาจจะกังวลบ้างนะครับแต่เรายังมองมุมมองของอุตสาหกรรมเนี่ยเป็นบวกอยู่นะครับแล้วก็หุ้นเด่นก็ยังเป็นตัว advance เหมือนเดิมนะครับสรุปผลการสรรหาเมื่อวานเนี่ยก็ทางคณะกรรมการสรรหาเนี่ยส่งเข้าไป7ท่านนะครับทางวุฒิสมาชิกเนี่ยเลือก5ท่านจาก7ท่านจริงๆต้องเลือกทั้ง7นะแต่ว่าอีก2ท่านเนี่ยอาจจะมีคุณสมบัติที่อาจจะไม่เป็นที่พอใจนะครับก็เลยเลือก5จาก7ถามว่า5จาก7เนี่ยแล้วไงต่อนะครับตามพรบ.กสทช.เนี่ย5ท่านก็เพียงพอนะครับในการที่จะเริ่มทำงานได้นะครับหมายความว่ากสทช.ชุดรักษาการเนี่ยก็จะหมดวาระไปนะครับแล้วก็ชุดใหม่เนี่ยก็จะเริ่มเข้าทำงานนะครับหลังจากได้รับโปรด9นะครับก็อาจจะ 2-3 อาทิตย์ข้างหน้าอาจจะเป็นต้นปีหน้านะครับอีก2ท่านเนี่ยที่รอบนี้ไม่ผ่านเนี่ยเดี๋ยวกรรมการสรรหาก็คงจะต้องกลับไปเลือกใหม่นะครับอาจจะเลือกจากคนที่สมัครมาแล้วก็เป็นคะแนนเยอะเป็นอันดับ2หรือว่าจะโหวตใหม่เลยอันนี้ก็สุดแล้วแต่นะครับก็เดี๋ยวรอดูผมว่าสมัยสภานี้นะครับน่าจะทันนะครับสภามันเปิดครั้งละ120วันนะครับเริ่มเปิดวันที่1พฤศจิกนะครับดังนั้นจะไปจบประมาณเดือนกุมภานะครับดังนั้นมีเวลาอีกประมาณ2เดือนที่กรรมการสรรหาจะส่งให้สว.ในการพิจารณานะครับก็รอดูนะครับใน5ท่านที่ได้รับการเลือกขึ้นมาเนี่ยก็เท่าที่เราดูประวัตินะครับเราก็ได้คุ้นชื่ออยู่3ท่านที่น่าจะ เคยทำงานอยู่กับกสทช.ดีอยู่แล้วนะครับและอีก2ท่านเนี่ยเท่าที่ไปเสิร์ชประวัติใน Google เนี่ยก็จะเห็นว่าเป็น เคยย่างอยู่ในสนช.บ้างหรือเป็นคนที่เคยทำงานกับภาครัฐบ้างนะครับก็ถือว่าเป็น คนที่รัฐบาลชุดนี้เนี่ย น่าจะ มีความ
คุ้นเคยกันอยู่บ้างนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ดีนะครับในแง่ของการกำกับดูแลถามว่ามุมมองของเราคิดยังไงนะครับแน่นอนมันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะครับในแง่ขององค์กรกำกับดูแลเนี่ยผมเชื่อว่าตลาดเนี่ยจะมองเป็นลบไว้ก่อนนะครับเหตุผลก็คือว่าเดี๋ยวก็คงจะต้องมีการฟอร์มทีมนะครับแล้วเดี๋ยวก็จะมีนักข่าวเนี่ยก็จะเอาไมค์ไปสัมภาษณ์นะครับว่าจะทำยังไงกับกรณีดีแท็กกับทรูนะครับซึ่งแน่นอนในลักษณะของผู้คุ้มกฎเนี่ยก็ต้องพูดให้รู้สึกว่าขึงขังไว้ก่อนนะครับ อันนี้ทำให้ในแง่ของอารมณ์ของตลาดเนี่ยก็อาจจะอ่อนไหวไปได้นะครับเราก็กังวลแบบนั้นเหมือนกันแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยเราเชื่อว่าเราก็ยังให้ค่าความเป็นไปได้ที่ 80% อยู่ดีนะครับว่าดีลของการควบรวมกิจการเนี่ยจะเกิดขึ้นแล้วก็อำนาจของกสช.เนี่ยจะเป็นเรื่องของการกำกับดูแลภายหลังจากการควบรวมแล้วมากกว่านะครับดังนั้นเนี่ยถ้ามีการปรับตัวลงของราคาหุ้นในกลุ่มสื่อสารเลือกจะเป็น Advanced Technology Tool เนี่ยเพราะเรื่องความกังวลดังกล่าวเนี่ยเรามองว่าเป็นโอกาสนะครับในการเข้าซื้อนะครับแล้วก็ไทม์ไลน์เนี่ยก็คือ เรื่องของการประกาศดีลอย่างเป็นทางการนะครับซึ่งน่าจะอยู่ในเรื่องมีช่วงมีนานะครับและยิ่งถ้าจะมีการเลือกตั้งอย่างที่เราคาดการณ์กันไว้เนี่ยช่วงกลางปีเนี่ยผมคิดว่าเขาคงไม่อยากให้ดีลนี้เนี่ยมันข้ามรัฐบาลนะครับน่าจะต้องรีบจบดีลนะให้มันเร็วนะครับดังนั้นพอดีลประกาศปุ๊บเนี่ยราคาหุ้นน่าจะวิ่งเข้าหาราคา tender offerนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราคาดการไว้นะครับดังนั้นเนี่ยหุ้นในกลุ่มสื่อสารเนี่ยระยะสั้นนอกจากจะทำนอกจากจะน่าจะมี performance ที่ดีแล้วเนี่ยยังจะดีในแง่ของความผันผวนที่น่าจะต่ำกว่าตลาดนะครับเราเชื่อแบบนี้เราก็เลยเพิ่มน้ำหนักการลงทุนในหุ้นในกลุ่มสื่อสารในช่วงนี้นะครับ Advance ก็ยังเป็นหุ้นเด่นเหมือนเดิมนะครับประมาณนี้ครับครับพี่พิสุทธิ์ผมถามนิดนึงคือพี่พูดกำลังจะบอกว่ากสทช.เปลี่ยนคนเข้ามาเนี่ยไม่น่าที่จะเกี่ยวข้องกับดีลดีแท็กกับทรูดีลดีแท็กของทรูให้ไปดูเรื่องของการเรื่องของรัฐบาลอย่างนั้นถูกไหมครับหรือยังไงครับเดี๋ยวจะพูดขนาดนั้นเลยครับเดี๋ยวเราจะหาว่าเราไม่ให้น้ำหนักกับกสทช.กสทช.ก็คงจะมีส่วนเข้ามาช่วยดูแลด้วยนะครับแต่เท่าที่ผมศึกษามาเนี่ยอาจจะไม่ได้ถูกต้อง 100% นะครับแต่ในมุมมองของเราเนี่ยเรามองว่าอำนาจในเชิงกฎหมายเนี่ยเขียนไว้ไม่ได้ชัดเจนมากว่ากสช.จะมีอำนาจในการที่จะทำให้ดีลมันเกิดหรือมันไม่เกิดนะครับแต่กสช.มีอำนาจอย่างชัดเจนในการกำกับดูแลภายหลังจากการควบรวมนะครับผมคิดว่าตรงนั้นมากกว่าที่จะเป็นหน้าที่ของกสช.ครับผมโอเคขออภัยครับขอตั้งคำถามผิดมากันที่ประเด็นที่ผมสนใจมากกว่าดีกว่าไทยคมครับพี่พิสุทธิ์คือตอนนี้มีคนให้ความสนใจสำหรับไทยคมมากเพราะว่าลิงก์กับกสช.โดยตรงครับว่าการเปลี่ยนกสช.รอบนี้เนี่ยพิสุทธิ์คิดว่าไทยคมอาจจะมี movement ใดๆที่อาจจะเป็น action ให้กับลงทุนได้มีการติดตามเพิ่มเติมไหมครับได้ครับก็แน่นอนกสช.หน้าที่คือไทยคมตอนนี้มี2ประเด็นนะครับประเด็นที่1ก็คือเรื่องของสินทรัพย์ภายใต้สัมปทานที่หมดไปนะครับและถูกโอนไปอยู่ที่บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติตรงนี้เนี่ยยังเคลียร์กันอยู่ว่าจะจัดการผลประโยชน์ตรงนี้ยังไงนะครับอันนี้ไม่เกี่ยวกับกสทช.เกี่ยวกับรัฐบาลนะครับอันที่2ก็คือเรื่องของวงโคจรดาวเทียมนะครับซึ่งจริงๆกสทช.ชุดที่แล้วเนี่ยก็มีความพยายามที่จะผลักดันให้เกิดการประมูลนะครับมาแล้ว2ครั้งนะครับถ้าเราจำกันได้นะครับแต่ก็มีแรงต่อต้านแล้วก็ทำให้การประมูลเนี่ยถูกยกเลิกไปนะครับฉะนั้นเนี่ยหน้าที่ของกสช.ชุดนี้เนี่ยที่ถูกตั้งขึ้นมาใหม่แล้วก็มีอำนาจอย่างครบถ้วนแล้วก็สมบูรณ์เนี่ยน่าจะต้องเข้ามาดูแลเรื่องของการจัดสรรนะครับวงโคจรดาวเทียมนะครับว่าจะประมูลหรือเอายังไงจะประมูลหรือเป็นจัดสรรเลยนะครับแล้วถ้าประมูลเนี่ยราคาตั้งต้นจะอยู่ตรงไหนลักษณะของเงื่อนไขในใบอนุญาตจะเป็นอย่างไรนะครับก็อันนี้น่าจะเป็นสิ่งที่เราน่าจะได้เห็นนะครับตั้งแต่ผมว่าครึ่งแรกของปีหน้าเลยนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับผมคิดว่าถ้าดูในแง่ของราคาหุ้นของไทยคมเนี่ยตอนที่ประมูลล้มนะครับราคาหุ้นก็ลงแต่พอแป๊บนึงก็กลับขึ้นมานะครับดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าราคาหุ้นเนี่ยไม่ได้สะท้อนนะครับว่าประมูลหรือไม่ประมูลเหมือนตลาดเนี่ยเชื่อว่ายังไงก็ได้ประมูลอยู่แล้วนะครับ แล้วก็ในแง่ของราคาเป้าหมายของเราเนี่ยก็ได้รวมเรื่องของการประมูลก็ไปเรียบร้อยแล้วว่าจะเกิดขึ้นกลางปีนี้ไอ้กลางปีหน้าโทษทีนะครับดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าเรื่องของการประมูลถ้ามันจะเกิดขึ้นเนี่ยมันน่าจะเป็นผลในเชิงจิตวิทยา
มากกว่าจะเป็นผลในเชิงปัจจัยพื้นฐานครับผมโอเคได้เลยครับพี่สุดวันนี้ประมาณนี้ขอบคุณพี่สุดมากครับได้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ